รงนี้อะไรเนี่ยเหมือนเห็บเหมือนเห็บหมาเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรตัวมันเห็บหมาเลยอะไรจระเข้จระเข้เหรอทำไมมันเหมือนเห็บหมาเนี่ยดูดิน้ำมอไม่รู้จักแต่ว่าตลกพ่อพูดแสดงจระเข้อ่ะไหนมีอะไรบ้างกับรูปที่เขาแสดงตรงเนี้ยมันยังอยู่แต่ไม่มีโรงศพจระเข้เพราะว่าจระเข้มันยังไม่ตายโรงศพจระเข้จระเข้สตาร์ฟไว้อ่ะไงต่ออันนี้สไลด์มาจุ๊บกับจระเข้ต้องเตะจระเข้อีกแล้วอ่ะต้องเตะนานแล้วอันนี้เป็นกรอบรูปนะอันนี้ก็เป็นกรอบรูปกรอบรูปจระเข้อ่ะแล้วนั่นตัวอะไรอ่ะอันนี้เหรออันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกอ๋อแต่ไม่ใช่ปลาหมึกจริงนะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เล่นน้ำเอาปลาหมึกสไลเดอร์สวนน้ำใช่ไหมสวนน้ำเด็กใช่สวนน้ำเด็กอันนี้สวนเน็ตน้ำเด็กความจริงมันมีจระเข้ให้เล่นด้วยแต่มันไม่ใช่จระเข้จริงเออเหรอแสดงจระเข้ที่ไปเรียนแบบมาไงต่อตรงนี้อ่ะตรงนี้อะไรเนี่ยเหมือนเห็บเหมือนเห็บหมาเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรตัวมันเห็บหมาเลยอะไรที่จระเข้จระเข้เหรอทำไมมันเหมือนเห็บหมาเนี่ยดูดิน้ำมอไม่รู้จักแต่ว่าตลกพ่อพูดมันมีหางแปลกๆก็มีอะไรงามๆอ่ะหิ่งงามๆเดี๋ยวอธิบายสิอันนี้เป็นที่แสดงจอร์จี้แล้วเขามาเรียนแบบเนี่ยกันเขาจะมีเห็บหมาสองตัวต่อสามตัวจอที่มีสามตัวส่วนนี้เป็นเห็บหมาอันนี้อะไรนี่อะไรที่เรียกสโนว์แมนอ๋อเมืองหิมะแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่นะมันเป็นอะไรอ่ะน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งใสอ่ะใช่น้ำแข็งใสเขาเอามาหั่นเป็นผงๆน้ำแข็งบดน้ำแข็งบดเหมือนเมืองหิมะใช่ไหมที่มันไม่ใช่น้ำแข็งจริงใช่ไหมไหนอ่ะยังไงต่อมีอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ใช่หรอกอันนี้สไลเดอร์อันนี้เป็นกำแพงมันก็มีอันนี้คืออะไรสระเด็กนี่อะไรสระผู้ใหญ่สระผู้ใหญ่เนี่ยใครใครไม่รู้เนี่ยใครคนเล่นเนาะคนมาอันนี้เหรอใช่ช่างมาซ่อมซ่อมอะไรตอนอันนี้มันยังทำไม่เสร็จแต่ว่าน้ำไหลแล้วยังทำไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าน้ำไหลแล้วเปิดให้เล่นก่อนใช่ไหมใช่อ๋อทำไปด้วยเล่นไปด้วยอ่ะตรงนี้มันยังเป็นรูเลยเพราะว่าตอนนี้ยังทำแบบนี้ยังไม่ขึ้นได้มาได้ไงสรุปอันนี้วาดรูปอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดีมเวิลด์เหรออ๋อนี่คือดีมเวิลด์มีสวนสนุกหลายๆอย่างใช่ไหมมีสนามแล้วก็มีสไลเดอร์แล้วก็มีหิมะอ๋อโอเ
ก็งงว่ามันคืออะไรอยู่ก็มีสระน้ำแล้วก็มีจิตนาการจิตนาการล้วนๆเลยเนี่ยแต่ว่าเน้นจระเข้เยอะไปหน่อยตอนแรกมันอยู่ตรงนี้แล้วมันหลุดสไลด์มาลงในน้ำเลยโอเคมีแต่ภาพจระเข้เนี่ยนะเราอะ